รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้จะพูดคุยกับคุณผู้ชมกันอีกนะคะสายโทร024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรโพสต์นะคะ422-1606ก่อนที่จะไปพูดคุย SMS กันต่อนะคะเดี๋ยวแพรจะขออนุญาตชวนคำพยากรณ์นะคะของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะเรื่องงานในวันนี้ต้องมีความเป็นมืออาชีพนะคะเพราะว่าจะอึดอัดเบื่อหน่ายไม่พอใจก็ต้องทนนะคะเช่นเดียวกับเรื่องหัวใจต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเองอย่าเปลี่ยนแปลงส่วนเงินทองในวันนี้นะคะยังไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่ามีมากหรือน้อยนะคะก็ยังสามารถบริหารสภาพคล่องได้ดีค่ะชาวราศีกุมค่ะเรื่องงานในวันนี้อย่าเลือกข้างแต่ให้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนค่ะก็ให้เลือกทำในสิ่งที่ถนัดและรู้จริงจึงจะได้รับส่วนต่างส่วนเรื่องหัวใจนะคะเวลาที่มีปัญหาพยายามให้นับ1-100และพูดให้น้อยที่สุดค่ะชาวราศีมีนค่ะเรื่องเงินทองในวันนี้นะคะต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคนรอบข้างจะช่วยจัดการภารกิจต่างๆให้ส่วนเรื่องงานบริวารและคนรอบข้างนั้นเกรงใจค่ะเหมาะสำหรับการขอความช่วยเหลือแต่เรื่องหัวใจเหนื่อยกับกิจธุระในบ้านค่ะชาวราศีเมษวันนี้เรื่องหัวใจอย่าไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของกันและกันนะคะที่สำคัญให้หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่อ่อนไหวส่วนเงินทองและการลงทุนทายดีนะคะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับเรื่องของงานค่ะจะมีเกณฑ์ได้พบกับลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการพัฒนาตัวเองการหาองค์ความรู้ใหม่ๆนำมาปรับใช้กับงานในหน้าที่ส่วนเงินทองการลงทุนให้เน้นการลงทุนระยะสั้นจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าแต่เรื่องหัวใจไม่เด่นค่ะเวลามีปัญหาให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานนะคะไม่เหมาะสำหรับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงดังนั้นทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดก่อนนะคะส่วนเงินทองการลงทุนอย่าดื้อรั้นอย่าพยายามเอาชนะถ้าติดก็ให้หยุดให้ชะลอแต่ว่าเรื่องหัวใจวันนี้ทายดีค่ะจะมีคนที่อ่อนวัยกว่าเข้ามาหาต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ทำอะไรได้นะคะก็ขอให้ทำเริ่มอะไรได้ก็ขอให้เริ่มแม้จะไม่ใช่งานโครงการใหญ่ส่วนเงินทองมีเกณฑ์ได้รับผลจากสตรีเพศที่มีวัยวุฒิที่เหนือกว่าเรื่องหัวใจในวันนี้มีปัญหาอย่าซื้อเวลานะคะให้ทบทวนค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานในวันนี้ต้องทำใจนะคะเพราะมีโอกาสได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนจะมีโอกาสได้ขยับขยายหรือว่าลงทุนเพิ่มหัวใจในวันนี้เน้นคนโสดค่ะคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่าตื่นตาตื่นใจกับสิ่งเรามากเกินไปค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานอย่าคาดหวังแล้วคุณจะไม่ทุกข์โดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งเริ่มรู้จักหรือเพิ่งเริ่มติดต่อทำธุรกรรมกันส่วนเงินทองการลงทุนยังมีศักยภาพในการหารายได้และเรื่องหัวใจในวันนี้นะคะเหมาะสำหรับการเป็นช้างเท้าหน้าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานจะต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัวเพราะสถานการณ์นั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนเรื่องเงินทองการลงทุนทายดีนะคะโดยเฉพาะคนที่มีเงินเก็บเป็นเงินเย็นนะคะมีโอกาสได้ใช้เงินต่อเงินส่วนเรื่องหัวใจวันนี้เวลามีปัญหาให้หาผู้ใหญ่คอยช่วยประสานให้ค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานเงินทองก็ไม่ใช่ปัญหาของชีวิตนะคะเด่นในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ส่วนเรื่องหัวใจวันนี้ตั้งใจอะไรไว้พยายามทำให้ได้คนโสดถ้าไม่ชอบก็ไม่เอานะคะชาวราศีธนูค่ะวันนี้นะคะเรื่องมีครบทั้งดีปานกลางแล้วก็ไม่ดีสิ่งที่ดีนะคะก็คือเรื่องของเงินทองและการลงทุนโดยเฉพาะการเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ส่วนเรื่องที่ไม่ดีนั้นก็คือเรื่องของหัวใจค่ะ
ให้ระวังเรื่องพลิกผันให้เผื่อใจไว้บ้างส่วนงานทำของตัวเองให้ดีก่อนถึงจะไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะครับสีที่ถูกโฉลกไม่ถูกโฉลกคุณผู้ชมเข้าไปอ่านได้เพิ่มเติมใน Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะจ้ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะมาเลยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนปี22นะคะเวลา 11:29 นนะคะอ๋อมีวันเกิดแฟนมาด้วยนะคะอาจารย์อ่ะเอาเป็นว่าคำถามนะคะทำธุรกิจด้วยกันได้ไหมครับทะเลาะกันบ่อยจังเลย4พฤศจิกา22ค่ะอันนี้คือของคุณอู๊ดนะค่ะของคุณอู๊ดค่ะของแฟน21กันยา25ค่ะ9โมงก็ประคับประคองกันหน่อยนะคือจริงๆในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยมันยากกว่าทำคนเดียวอยู่ละนะคนเราไม่เหมือนกันคิดก็ต่างกันนะแต่เอาเป็นว่าถ้าของคุณทำแล้วเนี่ยก็พยายามประคับประคองหน่อยเพราะว่าด้วยพื้นชะตาในแง่ของหุ้นส่วนไม่ได้ถึงขนาดย่ำแย่ซะทีเดียวนะและปีนี้ก็ในแง่ของความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ ถ้าตั้งใจประคองผ่านได้แต่มีเงื่อนไขนะผมอยากให้แหมพูดแบบนี้จริงๆแล้วผมที่คาดหวังในดวงเนี่ยสองคนประกอบกันผมอยากจะให้คุณสื่อสารยังไงก็ได้เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอยากให้แฟนคุณเนี่ยยอมลงให้คุณมากกว่านี้แต่ไม่รู้ไปพูดแบบนี้เดี๋ยวเขาจะยอมหรือเปล่านะเอาเป็นว่าผมเชื่ออยู่เสมอถ้าเราอยากจะให้เขาทำอะไรให้กับเราเราต้องทำสิ่งนั้นก่อนฉะนั้นเรายอมก่อนเราให้ก่อนแล้วคุณจะได้รับครับนะคะถ้าต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์ปี14นะคะเวลา19นาฬิกาตอนที่แก่ไปอยู่ต่างจังหวัดจะดีไหมครับขอบคุณครับเกิดกรุงเทพค่ะอาจารย์จริงๆฝากอย่างนี้แล้วกันในแง่ของถิ่นฐานเนี่ยนะในพื้นชะตาของคุณเนี่ยไม่ได้ระบุว่าจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นฐานต่างประเทศหรือไม่แต่ในความเป็นจริงมันอยู่ที่เราส่วนหนึ่งและทิศที่เป็นมงคลที่สุดถ้าคิดว่าจะโยกย้ายไปอยู่นั้นก็ลองดูนะครับถ้ามีทำเลที่เหมาะสมซีกตะวันตกดีสำหรับคุณจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณออฟนะคะเกิดวันศุกร์ที่14กรกฎาคมปี38นะคะเวลา 8:57 นถามลัคนาราศีนะคะกรุงเทพมหานครค่ะอาจารย์แล้วก็เรียนคหกรรมประจบไหมทำงานอะไรดีสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะก็เป็นคนวันศุกร์นะตอนนี้น้อง20ขวบย่าง21นะครับคหกรรมก็ส่วนใหญ่ในความเข้าใจของผมถ้าผิดก็ส่งมาถามใหม่นะคุณออฟก็น่าจะหมายถึงในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยงานฝีมือ แล้วก็อาหารนะครับถ้าไม่ใช่ก็ส่งมาใหม่นะถ้าเป็นในกลุ่มที่ผมกับแพรเข้าใจเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็พอได้แต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่ผมจะฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณาคนเราไม่จำเป็นต้องทำงานตรงฟิลก็ได้ของคุณเนี่ยถ้าเป็นพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งพวกโปรคิวเมนต์ไบเออร์พวกจัดซื้อจัดจ้างพวกเนี้ยอันนี้ดีอาจจะเป็นเซลล์ทำเกี่ยวกับไอ้ตัวโปรดักที่เราเรียนก็ได้ค่ะเซลล์ขายพวกอาหารพวกเฟเวอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะได้ความรู้เยอะหน่อยใช่เราจะลึกในงานในโปรดักต์นะครับแล้วก็เกณฑ์การศึกษาในช่วงปีย่าง21ย่าง22เนี่ยก็โอเคนะตั้งใจหน่อยผ่านได้ครับลัคนาราศีค่ะอาจารย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ดวงนี้ไม่ค่อยมีโชคเรื่องของความรักเท่าไหร่เสาเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทไม่ต้องรีบทางต่อไปค่ะเกิดวันที่2มกราคมปี07ตรงกับวันพฤหัสนะคะเวลา 18:13 นนะคะการงานโชคลาภแล้วก็ทำบุญอะไรดีครับพฤหัสถูกต้องนะครับปีจอนี้เน้นทำกับคนที่อ่อนวัยกับเราเด็กอนาถาเด็กตามสถานสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสเด็กที่โรงพยาบาลเด็กนะหรือว่าเด็กที่เราเจอและรู้สึกว่าเขามีความจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือให้แบ่งปันนะครับแล้วก็ถ้าสะดวกให้ทำวันพุธ
ค่ะนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานปีจอนี้เป็นอย่างไรเหนื่อยนะครับแต่มีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะโดยเฉพาะพวกงานใหม่ๆก็อดทนหน่อยนะครับก็สุภาพเป็นสีเนี่ยก็มีโอกาสจะได้รับการยอมรับมีเกณฑ์เดินทางก็ได้ศึกษาก็ได้มีเกณฑ์ในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนก็ใช่แต่โชคลาภด้วยพื้นดวงและปีจอนี้ไม่เด็ดครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี23วันเสาร์นะคะเวลา 11:35 นะคะชื่อนะคะอารีถูกไหมคะไม่ถูกค่ะไม่ถูกค่ะถาวรีถาวรีถูกลูกถาวรีเสือโตนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นโชติกาดีไหมคะตอนนี้ปวดหัวตลอดเรื่องการเงินแย่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวลองดูก่อนดูชื่อก่อนเนาะเกิดวันเสาร์ถูกต้อง ถาวรีจริงชื่อไม่ได้เสียนะค่ะจะเปลี่ยนเป็นโชติกาค่ะแต่ว่าดวงตอนนี้กาลีมันสัมพันธ์ถึงเรือนเงินตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไม่ใช่แค่ช่วงอายุย่างปัจจุบันเดี๋ยวลองดูว่าตัดเป็นเรื่องไปนะนามสกุลค่ะนามสกุลเสือโตค่ะเสือโตเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับชื่อละใช่เพราะว่าดาวการเงินมันไม่ดีนะตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงย่าง35เข้าย่าง36นะมีเกณฑ์ภาระหนี้รับซ้ายใจขวาจะเป็นทรงนั้นส่วนปัญหาสุขภาพก็ไม่เกี่ยวกับชื่อเพราะว่าด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยเกิดวันเสาร์พุธเป็นกาลีถ้าคุณไม่ได้เป็นไมเกรนคุณก็จะมีปัญหาพวกช่องปากทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งพวกช่องท้องฉะนั้นไม่เกี่ยวค่ะปีจรนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะเกณฑ์งานก็เสียอยู่ในช่วงเวลานี้ให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนปัญหาสุขภาพในระยะยาวเนี่ยก็ทำบุญกับผู้ป่วยที่เขาไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาตัวและนะบริจาคทุนการศึกษาอันนี้ทำเป็นประจำอย่างน้อยสักปีละครั้งทั้งสองเรื่องค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอุดมลักษณ์นะคะเกิดวันที่28มกราคมปี41เวลา14:00 นนะคะถามเรื่องของการศึกษาค่ะอาจารย์สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์จะมีโอกาสได้เข้าเรียนไหมคะ23คือผมเข้าใจผมไม่แน่ใจว่าสอบหนูสอบหลังวันเกิดหรือเปล่านะถ้าสอบหลังวันเกิดเนี่ยเกณฑ์การสอบมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็ไม่แน่ใจทุกวันนี้มันมีสอบหลายอย่างนะสอบตรงสอบเราห่างไกลจุดนั้นมามากแล้วค่ะอาจารย์แสดงว่าเรารุ่นเดียวกันไม่รุ่นเดียวกันค่ะหลังวันเกิดอุดมรักครับทายอย่างนี้ก็อย่าเสียกำลังใจนะก็หนึ่งเลยเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคงนอกจากสอบตรงแล้วคงยังมีการให้เลือกเป็นลำดับนะผมก็อยากให้คุณเลือกในลักษณะที่ว่าติดอะไรแล้วให้เรียนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คณะที่เราปรารถนาหรือสถาบันที่เราปรารถนามากที่สุดแต่อยากให้เป็นทรงนั้นนะเพราะมันมีทั้งสีทั้งกาลีหลังวันเกิดเนี่ยเหมือนกันแต่ให้คุณไปซื้อไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะไปซื้อมีดโกนขนนกนะครับจะเป็น2คมพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมอันนี้ซื้อถวายหลังวันเกิดนะแล้วก็พยายามมากๆพยายามให้เยอะๆกว่าเดิมนะเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์การเรียนมันถูกกร่อนลงครับเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์ปี20นะคะเวลา23:00 นมีคนยืมเงินจะได้เงินคืนไหมคะทำบุญเสริมอะไรดีแล้วก็เครื่องประดับที่ถูกฉลกค่ะจำไว้นะใครชวนเข้าหุ้นจำไว้นะใครขอหยิบขอยืมคุณเสียเปรียบตลอดชีวิตเลยเหรอใช่นะแล้วตอนนี้ก็จะไปคาดหวังแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมมีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาครบอาจจะไม่ได้มาตรงแต่เอาไปว่าตลอดทั้งชีวิตเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคือบางคนเดือดร้อนให้ไปเลยดีกว่าให้น้อยหน่อยช่วยไปเลยไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้คืนใช่ครับช่วยเลยเครื่องประดับปีจรนี้นะก็ให้หาพวกเครื่องเงินมาสวมใส่ไข่มุกก็ได้ถ้าเป็นสุภาพสตรีค่ะถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็หาพวกเลสเงินสร้อยเงินพวกนี้แหวนมาสวมใส่การทำบุญเสริมปีนี้เน้นของมีคมเช่นเดียวกันถ้าสะดวกให้ทำวันศุกร์ค่ะเอาละค่ะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้สุภาพบุรุษ2สายเลยสวัสดีครับคุณอะไรคะสวัสดีครับปิยวิทย์ครับผมคุณปิยวิทย์นะคะจ้ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันที่2เมษายน2502ครับเวลาค่ะเวลา 11:10 นาทีครับ 11:10 นะครับครับผมตรงกับวันอะไรคะวันพฤหัสครับวันพฤหัสจ้ะดวงนี้ดวงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับใช่เปล่านะครับแล้วก็ของคุณปีนี้อังคารเป็นสีจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งปีนี้ถ้าไม่อสังหาก็ลดแหละทำไมล่ะครับมีโอกาสไปเกี่ยวข้องหรือได้มาซื้อหามีไหมครับอ๋อแม่นครับผมเพิ่งจะไปซื้อรถมือสองมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยโอเคแล้วถูกใจด้วยนะนะอ๋อใช่นะคือต้องบอกว่าแบบพอจับมาแล้วเนี่ยปัญหาก็ไม่ค่อยมีและอีกอย่างด้วยเงื่อนไขของราคาผมถือว่าดีโชคดีจังโอ้นะผมครับอาจารย์ครับโอเคเมื่อกี้ที่สอบดวงแล้วก็เรื่องเก็บเงินไม่อยู่เนี่ยตลอดชีวิตนะของคุณปิยวิทย์เนี่ยผมให้พยายามทำทานกับคนชรานะครับนะเพราะที่ผ่านมาก็รับซ้ายจ่ายขวาตลอดใช่จริงๆครับวันนี้จะถามเป็นทหารอยู่ทหารอยู่ปัตตานีครับตอนนี้ครับโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะดีใจจังเลยได้คุยกับสู้ๆผมอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้เฟกหรืออะไรผมรู้สึกชื่นชมจริงๆสำหรับคนทุกกลุ่มอาชีพที่ลงไปปฏิบัติพื้นที่โดยเฉพาะทหารนะครับครับผมก็มีทางรายการติดต่อมาหลายครั้งแล้วช่วงนั้นผมกำลังทำงานโรงพยาบาลอยู่เลยไม่ได้รับสายดูแลคุณครูใช่ไหมครับครับทั้งรอพอครูทั้งชาวบ้านด้วยครับชาวบ้านแล้วก็รอพอเส้นทางรอพอครูชื่นชมน้อยก็ชื่นชมจริงๆนะฮะดีใจตอนที่มีโอกาสได้คุยกันมากเลยครับตอนนี้ติดต่ออาจารย์หลายครั้งนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับก็สงบดีไหมฮะดีขึ้นไหมยังไม่สงบเท่าไหร่ครับก็เพิ่งจะเกิดเหตุเมื่อ26จุดที่ผ่านมาครับก็เป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมครับวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับมาถามว่าหมายเลขโทรศัพท์ผมมีอยู่3เบอร์มี1695แล้วก็96เนี่ยจะตัดออกเนี่ยจะใช้เบอร์ไหนดีที่สุดนะครับเป็นทหารนะแล้วมีอาชีพเสริมอะไรอีกมั้ยครับยังไม่มีครับวันนี้ว่าจะถามว่าถ้าจะเปลี่ยนเรื่องอาชีพเสริมนี่น่าจะทำอะไรที่ดีครับความจริงทั้ง3เบอร์ของก่อนผมเรียกพี่แล้วกันนะทั้ง3เบอร์เนี่ยของพี่ปิยวิทย์เนี่ยใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยนะก็ลองดูว่าเบอร์ไหนเราใช้มานานและเบอร์ไหนเวลาคนติดต่อของเราเนี่ยเขาติดต่อมามากที่สุดใช้ได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าอาชีพหลังวันเกิดเนี่ยจะทำอะไรดีหลังเกษียณเนี่ยครับดวงนี้เชื่อไหมถ้าอยากเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะอ๋อครับอันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเกษียณแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือว่าถ้าได้ย้ายเข้ามามีแผนจะย้ายไหมฮะหรือว่าจะปักหลักอยู่ที่นู่นเลยก็ยังไม่แน่ครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวถ้าเกิดจ๋าครับผมก็ลงมาจากลพบุรีครับนะก็ไม่เป็นไรฝากไว้คือความจริงเรียนที่ไหนก็ได้นะครับก็เลือกสถาบันที่ดูน่าเชื่อถือนะเพราะว่าถ้าถามว่าอาชีพไหนที่เด่นจริงๆก็อันนี้เรียนตรงๆนะคือผมไม่อยากให้ลงทุนเนี่ยผมไม่อยากให้ลงทุนเพราะว่าทุนรอเราเองก็ไม่ได้มีเหลือเฟือถูกไหมครับผมนะถึงแม้ว่าจะใกล้เกษียณแล้วก็เงินเก่าเงินเก็บก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่อันนี้ก็ดูจากในดวงก็ต้องพูดตรงๆแบบนั้นฉะนั้นก็อยากให้พี่ทางพี่ประวิตรเนี่ยทำอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะเพราะพี่เป็นคนละเอียดนะต้องบอกว่าพี่เป็นคนละเอียดและบางครั้งเป็นโหชายชาติทหารแต่บางคนนิสัยบางแต่ลักษณะนิสัยบางอย่างภายในเนี่ยเป็นคนเจ้าระเบียบนะจุกจิกด้วยซ้ำไปถูกไหมมีมาดีมากครับนะจุกจิกเจ้าระเบียบแล้วบางทีการเรียนโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นข้อมูลมันเยอะมันจะต้องอาศัยคนที่ใส่ใจในรายละเอียดแล้วมันจะจำและนำไปใช้พยากรณ์ได้อ๋อครับนะอันนี้น่าสนใจจ้ะหมายเลขรถดีไหมครับอะไรไอ้ท่านซื้อใหม่เนี่ย567ครับแต่ไอเนี่ยไอ67เนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูแล้วผมระวังท้องไส้กับปัญหาพวกเส้นประสาทหรือแม้กระทั่งพวกไขข้อให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะ
ครับผมนะครับนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานทำเองก็ได้บอกว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีคือดาวเลขเจ็ดคือดาวเสาร์แล้วแตะไปที่เลขเจ็ดโอ้เจ็ดนะครับจ้ะอีกครั้งนึงก็เจ็ดห้าหนึ่งหกอีกเหมือนกันเลยนะก็คือทำอะไรแล้วมันจะล่าช้าช้ากับชาวบ้านคือจริงๆแล้วด้วยความเคารพนะพี่นะจริงๆด้วยอาชีพเนี้ยถ้าถามว่าพี่เร็วคนอื่นบ้างไม่เร็วนะผมว่าพี่ช้าคนอื่นถูกไหมช้ามากครับผมขอโทษทำงานแต่เขาไปได้ดีหมดผมบนงานออกเยอะผมอยู่ชุดเก็บกู้ก็นะครับไปงานไปได้คนอื่นหมดชุดเก็บกู้ก็ดูระเบิดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีความภาคภูมิใจในอาชีพอยู่แล้วนะถือว่าพี่เสียสละเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอันนี้เราชื่นชมด้วยจริงใจครับผมจ้ะก็เหมือนกันแตะที่เจ็บเหมือนกันเราพอคุยอยู่จ้ะอะไรนะครับว่าเมื่อกี้ที่เขาโทรเข้ามาคอนเฟิร์มทีแรกผมก็ยืนเราพอคุยอยู่ฝนก็ตกน่ารักจังครับผมครับมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมฮะไหนๆได้คุยแล้วยินดีมีอะไรจะถามเพิ่มไหมครับก็การเก็บโชคอะไรเนี่ยครับพอจะมีไหมไม่เอาเลยอ๋อไม่เอาเลยนะครับไม่เอาเลยฟังให้ดีไม่เอาเลยอ๋อตอนนี้ที่นู่นฝนตกแล้วตอนนี้กำลังตกเลยครับฝนกำลังตกครับเพราะช่วงเช้าถ้าฝนตกนี่จะลำบากมากเพราะการรอพอครูฝนตกแต่มันก็ดีอย่างถ้าฝนตกมันจะไม่มีระเบิดโอ้โหนี่คุยกันแบบสดๆจริงๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรายการกันมานานนะแล้วก็ผมกระแพแล้วก็ทีมงานทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทหารทุกคนที่เสียสละจริงๆครับขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณในตัวแทนของทหารทั้งภาคใต้ครับผมครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอโชคดีนะครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะพี่โชคดีนะสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับผมครับสวัสดีครับได้คุยกับพี่ทหารนะคะครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะ4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ